วัสดีครับเราละอองทองค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็ออนร้องนำค่ะครับสวัสดีครับผมเอนะครับเล่นเบสแล้วก็ร้องครับผมสวัสดีครับผมแมนครับผมเล่นกีตาร์ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่งานซีโชว์ครั้งที่76นะคะที่นครสวรรค์ต้องครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับเด็กๆน่ารักด้วยนะครับแล้วก็สำคัญคือมีส่วนร่วมสนุกไปกับพวกเราละอองฟองด้วยเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะน้องออนก็แม้มางานสวรรค์ชั้น76อย่างนี้เนาะพวกเราก็เลยเตรียมดาวมานะคะมหาศาลเลยนะมามอบให้จะได้ส่งแสงสว่างให้ถูกต้องครับได้สมัครคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นครั้งแรกของละอองฟองด้วยเหมือนกันที่ได้มีโอกาสร่วมเข้าซีโชใช่แล้วก็ที่นครสวรรค์ด้วยโอ้โหมันเป็นครั้งแรกหลายๆอย่างเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็สนุกสนานนะคะแม้ว่าจะมีใช่ไม่ว่าจะติดขัดอะไรแต่ว่าทุกๆคนนะคะคนดูทุกคนก็คือส่งเสียงสนุกสนานกรี๊ดกราดกันแรงเยอะแรงเยอะคนนครสวรรค์นี่มีแรงเยอะมากนะครับผมที่จะมีคนร่วมแล้วก็สนุกไปซีซ่าไปกับเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็ฝากพวกเราได้ร่วมเข้าชิงด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมค่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเราละอองฟองนะคะก็กำลังลุ้นนะคะเพราะว่าเราได้เข้าชิงรางวัลซีดาวอดนะคะใช่ครับผมนี่ก็มี2รางวัลด้วยกันรางวัลแรกก็คือมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมสุดซีดโอ้โหเพลงรักเปิดเผยครับผมแล้วก็อีกรางวัลนะครับคือศิลปินคู่หรือกลุ่มสุดซีดประจำปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2รางวัลนี้ยังไงพวกเราอยากจะขอเสียงใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะขอเสียงชาวซีทั่วประเทศนะคะช่วยกันโหวตให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าละอองฟองจะมีโอกาสได้เข้าชิงด้วยนะคะก็แค่นี้ก็ถือว่าเป็นปลื้มแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ละอองฟองมาก่อนใช่ไหมน้องออนใช่ค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเราก็ยังจะตั้งใจทำผลงานดีๆต่อไปนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับชาวชีททั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะพวกเราละอองฟองก็มีเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ปล่อยออกมานะคะซิงเกิลนี้มีชื่อว่าเมื่อไหร่จะเช้าค่ะว้าวเพลงนี้เป็นเพลงช้าใช่ไหมจ๊ะน้องออนใช่ค่ะอย่าเพิ่งมองดูนาฬิกากันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นต้องการที่จะบอกถึงว่ามันทรมานเหลือเกินเวลาที่หันไปข้างๆแล้วมันไม่มีเธอคนที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะเมื่อไหร่จะเช้าสักทีอยากจะลุกไปจากตรงนี้สักทีนะคะทีนี้เราก็ได้ MV สวยๆนะครับนี่และเพราะ MV ของเราเนี่ยสวยทุกเพลงเลยไม่ได้โม้แต่เพลงนี้เจ๋งมากครับเพราะว่าเราเหมือนกับย้อนยุคไปในโลกแห่งแฟนตาซีค่ะนะครับแล้วก็ยังมีพระเอกหนังสุดเท่หน้ากรอบประจำปีครับผมคุณบอยปกรณ์มาเล่นด้วยใช่ไหมนอนค่ะก็เรียกว่าขนเพื่อนมานะคะมาช่วยสนุกสนานกันในเพลงนี้นะปกติละอองฟองก็จะเป็นเขาเรียกว่าสดใสนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเราอยากจะพลิกอีกบทบาทหนึ่งนะคะให้ได้ดูกันสำหรับเพลงช้าๆซึ้งๆบ้างเพลงนี้เนี่ยได้เป็นจังหวะบัลลาดแล้วก็ได้แต่งมาจากพี่แทลิปตานะคะใช่ครับผมยังก็ฝากนะครับเพลงเมื่อไหร่จะช้าเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราลองฟังด้วยนะครับ MV เปิดแล้วยังไงไปชมกันได้ค่ะมันฟังได้นะคะแล้วก็มาขอเพลงกันได้ที่ซีดใช่ก็ค่ะครับผม